จังหวัดอยุธยาเมืองเก่าที่ไม่ได้มีดีแค่วัดแต่มีที่พักบรรยากาศดีอยู่มากมายวันนี้ Trip Getter ได้รวบรวม5ที่พักอยุธยาจะมีที่ไหนน่าตามมาพักบ้างตามมาดูกันเลยศาลาบางปะอินอยุธยาที่พักสุดหรูตกแต่งด้วยสไตล์บูติกรีสอร์ทตั้งอยู่บนโลเคชั่นสุดพิเศษตรงปลายแหลมของเกาะมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไหลขนาบทั้งสองข้างบรรยากาศในที่พักร่มรื่นด้วยธรรมชาติภายในห้องตกแต่งอย่างหรูหรามาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาและเต็มอิ่มกับห้องอาหารศาลาบางปะอินอิตาลีแอนด์บาร์ที่จัดเต็มทั้งเมนูไทยและนานาชาติมาต่อกันที่ศาลาอยุธยามาพร้อมกับวิวของวัดพุทธไทยสวรรค์ตกแต่งในสไตล์บูติกที่สอดแทรกสถาปัตยกรรมของความเป็นไทยได้อย่างลงตัวที่พักมีทั้งหมด5รูมไทป์ซึ่งแต่ละไทป์มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปไอยูเดียออนเดอะริเวอร์ที่พักสไตล์บูติกโฮเทลริมแม่น้ำตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพุทธไทยสวรรค์ภายในห้องพักตกแต่งได้อย่างหรูหราและมีสไตล์อีกทั้งยังครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทุกมุมของที่พักประดับประดาไปด้วยของตกแต่งอย่างสวยงามใครกำลังมองหาที่พักสงบสงบแนะนำให้มาที่นี่เลยอยุธยารีทรีทที่พักอยุธยาที่สร้างจากบ้านเรือนไทยเก่าแก่อายุมากถึง70ปีผ่านการซ่อมและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ให้ได้รับทั้งความสะดวกสบายและกลิ่นอายของความเป็นอยุธยาในสมัยก่อนแบบจริงๆมาปิดท้ายกันที่สิบป่าอยุธยาที่พักสไตล์ไทยโมเดิร์นที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของอยุธยาบรรยากาศบริเวณที่พักร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สีเขียวสบายตาภายในที่พักตกแต่งได้อย่างร่วมสมัยอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าภายในห้องพักตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ที่พักอยุธยาที่เราได้นำมาฝากกันวันนี้ใครมองหาที่พักอยุธยาอยู่แล้วก็ปักหมุดคลิปนี้เอาไว้ได้เลยแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็อย่าลืมกดติดตาม Trip Getter กันไว้ด้วยนะคะ